สบายดีนั่งเห็นสั้นหมอสองเบิดทุกคนเนาะเป็นแล้วได้พวกหลานสบายดีเบิดทุกคนบ่ก็สิสบายดีเบิดทุกคนเนาะในชั่วโมงนี้พวกหลานจะมาเจอกับอาจารย์แก้วคือเก่าเนาะในชั่วโมงนี้อาจารย์สิแก้วสิมาพาพวกหลานทวนวิชาศึกษาเด้อพวกหลานเด้อเพื่อการเตรียมเข้าในการสอบเสียงแต่ก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าอัดปากเด้อพวกหลานเด้อ1เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะเอามาทวนกันเลยเฮามาเข้ามาเบิ่งตัวอย่างข้อทําอิฐเนาะอาจารย์จะพาตอบก่อนเนาะการดํารงชีวิตแบบง่ายดายเป็นการดํารงชีวิตแบบใดเนาะการดํารงชีวิตแบบง่ายดายแม่นการเคลื่อนไหวของคนเฮาที่มีลักษณะกระทัดรัดเบาบางเนาะมีความสุภาพเนาะเรียบร้อยที่กลายเป็นนิสัยประจําตัวนี่มันก็แสดงออกเนาะมันกลายเป็นนิสัยประจําตัวคนที่มีมารยาทเนาะหรือว่าการดํารงชีวิตแบบง่ายดายแม่นอยู่กินแบบธรรมดาบ่ฟุ่มเฟือยใช้ใจแบบประหยัดเนาะนี่เฮามาต่อข้อ2เนาะข้อ2แม่นการดํารงชีวิตแบบฟุ่มเฟือยแม่นการดํารงชีวิตแบบใดเนาะการดํารงชีวิตแบบฟุ่มเฟือยแม่นการแบบอวดองค์พนงโตเนาะและใช้ใจแบบสิ่งที่บ่มีความจําเป็นเนาะใส่ใจในสิ่งที่บ่มีความจําเป็นเนาะนี่เห็นบ่เฮาใส่ใจในสิ่งบ่เป็นผลประโยชน์ที่ว่ามันบ่สามารถนําใช้ชีวิตประจําวันของเฮาได้เนาะอันนี้มันแสดงออกถึงการดํารงชีวิตแบบคนที่ว่าฟุ่มเฟือยเนาะอันนี้เฮามาต่อข้อ3บัดนี้คุณสมบัติของคนที่แสดงออกในการดํารงชีวิตแบบง่ายดายมีจักด้านคือด้านแด่ๆเนาะแสดงออกอยู่6ด้านเด้อพวกหลานเด้อ1การปากเว้าการทําเฮียนเนาะการออกให้งานการเคลื่อนไหวการนุ่งถือและการกินอยู่เนาะนี่มันแสดงออกในการดํารงชีวิตแบบง่ายดายเนาะแสดงออก6ด้านต่อไปนี้อาจารย์มีคําถามให้พวกหลานเนาะกับคําถามมี20ข้อคําถามนี้มี20ข้อให้พวกหลานพากันทวนบทเรียนตามที่อาจารย์คําถามให้เนาะพากันตั้งใจเรียนหนังสือทวนบทเรียนเพื่อการสอบเสียงของออกมาสิได้รับผลดีเนาะมาฮอดนี้อาจารย์ก็ขออธิบายคร่าวๆซ้ํานี้ก่อนแล้วพวกเขาสิมาสืบต่อในการเปิดห้องเรียนก็มิดอีกนึงถ้าว่าข้อใดตัวใดที่ว่าพวกหลานยังบ่เข้าใจเฮายังสิมาสอนหรือว่ามาแก้ไขปัญหาในข้อจุดคงค้างเนาะพวกหลานเนาะอาจารย์ขออันนึงแม่นให้พวกหลานเข้าเรียนตามโมงและเวลาที่กําหนดไว้เนาะอย่าสู้เข้าซ่าเนาะถ้าเกิดเข้าใจเข้าเรียนเทื่อนึงถ้าจุดพวกหลานบ่เข้าใจพวกหลานก็สิได้แก้ข้อข้องใจในจุดนั้นเนาะเอาสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ซ้ํานี้ก่อนสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิเนาะให้พักหลานพักกันรักษาสุขภาพเนาะให้พักกันนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าหนึ่งเพื่อความเตรียมพร้อมในการทําเฮียนซอยเวียกพ่อแม่ตามความเหมาะสมและความสามารถของพวกหลานเนาะให้มีความพร้อมในการทําเฮียนเพื่อบัดสอบเสียงออกมาเขาสิได้คะแนนดีเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอคําว่าสบายดีพวกหลานขอขอบใจ